ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมนรังสรรค์อาจารย์สมภพสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณวนัยครับอาจารย์ครับสาระสำคัญของการประชุม BRICS Plus Summit รอบล่าสุดนี้มีประเด็นไหนยังไงบ้างครับผมคิดว่าประเด็นที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านการเงินนะฮะโดยว่าอย่างยิ่งระบบการชำระเงินระหว่างประเทศนี่นะฮะเพราะเราก็จะเห็นแล้วว่าถ้าเผื่อไม่มีระบบการชำระเงินระหว่างประเทศที่เป็นทางเลือกไปจากสวิฟต์เนี่ยนะฮะก็คงทำให้ความร่วมมือของสมาชิกบริกเองเนี่ยนะฮะก็อาจจะลดทอนการมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เราก็จะเห็นเลยว่าการมีระบบอันเนี้ยนะฮะคงทำให้การค้าขายของกลุ่มบริกเองเนี่ยขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเพราะเราต้องยอมรับนะครับว่าบริกเองเนี่ยนะครับมีประชากรต้อง 45% ของโลกมี GDP ร่วม 30% ของโลกนะฮะมีพื้นที่นะครับก็ประมาณ 30% ของโลกแต่ว่าค้าขายกันเพียงแค่ 20% ของโลกเองนะฮะฉะนั้นประเทศเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะขยายการค้าให้เติบใหญ่ขึ้นโดยมีความสะดวกในแง่ของภาคการเงินผมว่าไอ้ตัวแปรตัวเนี้ยจะเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญมากๆเลยนะฮะและข้อสำคัญก็คือจะชูให้บทบาทของสมาชิกก่อตั้งBRICS 4ชาติแรกก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียและก็จีนนี่นะฮะซึ่งรวมกันแล้วเนี่ยมี GDP เท่าเท่ากับสหรัฐอเมริกาเลยนะฮะสี่ชาตินี้นะครับนะครับก็คือประมาณสัก26ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยนะฮะจีนก็18ล้านเหรียญอินเดีย4ล้านเหรียญรัสเซีย2ล้านเหรียญบราซิลก็อีก2ล้านเหรียญนะครับนะครับแล้ว4ชาติเนี่ยเป็น4ชาติที่มีเศรษฐกิจที่มีความเกื้อกูลกันสูงมากนะฮะคือกลุ่มชาติหนึ่งก็ขายทรัพยากรธรรมชาติขายน้ำมันขายแร่ธาตุขายแก๊สธรรมชาติขายสินค้าโภคภัณฑ์การเกษตรโดนอีกกลุ่มชาติหนึ่งก็เป็นผู้ซื้อตัวอย่างเช่นจีนนะครับครับฉะนั้นมันก็จะมีความเกื้อกูลกันสูงมากอยู่แล้วนะครับโอกาสของการเพิ่มความร่วมมือกันเฉพาะในกลุ่มบริกที่เป็น4ชาตินี้นะครับก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับและข้อสำคัญนะฮะที่ผมย้ำมักผลอีกอันหนึ่งที่น่าจะเอามาวิเคราะห์กันก็คืออะไรครับคือเวทีบริกการประชุมครั้งเนี้ยมันไม่ได้มีเฉพาะเวทีการประชุมแบบพหุภาคีนะครับก็คือกลุ่มบริกประจำ9ชาติร่วมกับชาติพันธมิตรรวมกันแล้วต้อง30กว่าชาตินะครับที่ไปร่วมกันในการประชุมครั้งนี้นะทั้งชาติพันธมิตรด้วยและชาติที่เป็นผู้สังเกตการด้วยรวมแล้วมีทั้งหมด30กว่าชาติและการประชุมครั้งเนี้ยเขาก็เพิ่มบทบาทของไอ้ชาติพันธมิตรเป็นทางการขึ้นไปอีก13ชาตินะครับไปจากสมาชิกหลักประจำที่มีอยู่9ชาติอยู่แล้วนะครับแต่ครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะเห็นล่ะนะว่าการประชุมเวทีบริกนั้นเนี่ยนอกจากเวทีพหุภาคีแล้วเนี่ยเวทีทวิภาคีนี้มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยนะแล้วก็จะเห็นนะว่าปูตินเองเนี่ยก็จับคู่เจรจากับประเทศต่างๆเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ประเทศนะในช่วงวันที่ผ่านมานะครับและคู่หนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าเป็นคู่ที่น่าจับตามองอย่างมากและถือว่าเป็นมรรคเป็นผลของการประชุมบริกครั้งนี้นะฮะก็คือการเจรจาแบบทวิภาคีระหว่างประธานาธิบดีจีนกับนายกรัฐมนตรีของอินเดียนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า 4-5 ปีแล้วนะครับนะเนื่องจากมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งกันเรื่องชายแดนและเรื่องอะไรต่อไม่หลายคนนี้นะครับแต่ครั้งเนี้ยกลับปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยได้หันเข้ามาจับมือกันพูดคุยกันเจรจากันนะครับแล้วก็จะนำไปสู่การเพิ่มความร่วมมือทางด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจนะซึ่งอันนี้น่าจับตามองมองมากนะครับนะนะเพราะว่าดิครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับมันมีความเกื้อกูลทางเศรษฐกิจกันสูงมากเลยคือชาติหนึ่งต้องการรองรับการลงทุนจากต่างประเทศส่วนจีนเองก็กำลังต้องการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศนะครับอย่างกรณีของจีนกับเวียดนามเนี่ยโอ้โหก็มีความได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งคู่เลยใช่ไหมฮะจีนก็ไปลงทุนในเวียดนามเยอะแยะมากมายเวียดนามเองก็รองรับการลงทุนของจีนนะครับแล้วก็ขยายบทบาทไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกแต่ว่าอินเดียเองเนี่ยก็มีสถานะที่ใกล้เคียงกับเวียดนามเมื่อปฏิสัมพันธ์กับจีนนะครับเพราะค้าขายกันต้อง2 ชาติที่ค้าขายเนี่ยต้องแสนกว่าล้านเหรียญนะครับนะจีนกับอินเดียนะครับและขณะเดียวกันก็มีชายแดนติดกันเหมือนกับที่เวียดนามติดกับจีนด้วยแต่ว่าอินเดียไม่ได้รับประโยชน์มากเท่าที่ควรเนื่องจากความขัดแย้งทางด้านการเมืองความมั่นคงนี่นะฮะแต่ครั้งเนี้ยพอหันหน้าเข้าหากันเป็นไงครับมันก็จะเอื้ออำนวยให้ขยายการค้าระหว่างกันและกันเอื้ออำนวยให้ขยายการลงทุนนะครับระหว่างกันและกันนะฮะซึ่งปกติจีนเองก็มีแนวโน้มจะไปลงทุนต่างประเทศอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็ความร่วมมือของอินเดียกับจีนที่กระชับแน่นแฟ้นขึ้นเนี่ยนะครับนะก็จะทำให้กลุ่มของบริกเองเนี่ยจะมีพลังอำนาจที่เพิ่มสูงขึ้น
นะในทางด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีเรื่องการเมืองความมั่นคงหรือแม้แต่เรื่องสังคมวัฒนธรรมถ้าคุณมองในสังเกตดูนะครับว่าไอ้ความร่วมมือแบบบริกเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกับประชาคมอาเซียนมากเลยนะหรือว่าอาเซียนคอมมูนิตี้นะฮะซึ่งมีอยู่3เสาหลักก็คือ1เสาหลักว่าด้วยเศรษฐกิจและการเงินแล้วก็มีก็มีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใช่มั้ยฮะนะแล้วเสาหลักที่2ก็คือเสาหลักว่าด้วยการเมืองและความมั่นคงแล้วก็มีเสาหลักอันนี้ในอาเซียนเหมือนกันนะครับแล้วเสาหลักที่3ก็คือเสาหลักว่าด้วยความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมอันนี้คือเสาหลักที่3ของอาเซียนเหมือนกันนะฮะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นสังเกตว่าการที่บริกเองได้เชิญชาติอาเซียนหลักๆถึง4ชาติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะฮะมันก็อาจจะทำให้โอกาสในการเชื่อมโยงร่วมกลุ่มบริกกับกลุ่มอาเซียนเนี่ยแหละครับถึงแม้อาเซียนขนาดนี้นะครับยังเป็นสถานะของการเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าเป็นพันธมิตรอยู่นะฮะแต่มันก็จะมีความร่วมมือกันเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจนะครับที่จะขยายการค้าระหว่างกันและกันขยายการลงทุนระหว่างกันและกันหรือแม้แต่ขยายความร่วมมือทางการเงินนะครับพวกนี้นะครับผมว่าจะเป็นโอกาสที่จะตามมาต่อไปครับแสดงว่าความร่วมมือนั้นก็จะลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นทั้งในมิติของพหุภาคีด้วยแล้วก็ทวิภาคีด้วยผมขอในกรอบใหญ่ของอาจารย์ครับพหุภาคีโดยเฉพาะระบบการชำระเงินที่จะเป็นการปฏิรูปแล้วน่าจะเข้ามาแทนที่ระบบเดิมของโลกเก่าเดิมก็คือ Swift เนี่ยมีโอกาสสำเร็จขนาดไหนหรือว่าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขปัจจัยอะไรบ้างครับอาจารย์ผมคิดว่าความจริงแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มบริกเองคงไม่ต้องการสร้างไอ้ทางเลือกของไอ้ระบบการชำระเงินระหว่างประเทศเนี่ยนะฮะเพื่อไปแข่งกับSwiftเองที่นำโดยวิชาติมาอำนาจตะวันตกเนี่ยนะฮะนะครับแต่ว่าเขามีความจำใจและว่าจำยอมที่จะต้องร่วมมือกันมันเป็นไฟบังคับไงฮะก็เพราะว่าเขาถูกแซงชั่นนะครับถูกอะไรต่อมีอะไรที่ทำให้ไม่สามารถใช้เครือข่ายการโอนข้อมูลข่าวสารการเงินแล้วก็การเงินภายใต้ระบบสวิฟต์ได้นะครับและนี่เองก็เลยสร้างความยากลำบากในการค้าขายในการลงทุนนะครับหรือไม่แต่ภาคบริการเช่นการท่องเที่ยวนะครับของบรรดาสมาชิกของกลุ่มบริกซึ่งหลายชาติก็ถูกแซงชั่นอย่างรุนแรงเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรณีของรัสเซียก็ดีของอิหร่านก็ดีนะครับนะครับฉะนั้นเมื่อปีที่แล้วนะครับเขาก็เห็นแล้วล่ะว่าต่อไปนี้นะครับการสร้างทางเลือกของการโอนเงินหรือโอนข่าวสารข้อมูลทางการเงินนะครับโดยเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยรัสเซียนะครับรัสเซียครั้งเนี้ยเขาเตรียมการเรื่องนี้มาดีมากเลยนะครับนะฮะเพราะว่าได้มีการเขียนรายงานออกมามีความยาวถึงร่วม50หน้าด้วยกันนะฮะว่าจะมีโครงสร้างของไอ้ระบบการชำระเงินระหว่างประเทศที่ไม่ใช่ทางเลือกที่ต้องไปใช้สวิฟต์อย่างเดียวได้อย่างไรนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยโครงข่ายอันเนี้ยมันก็จะเป็นโครงข่ายที่จะร่วมมือกันที่จะทำให้โลกเนี่ยมีทางเลือกของการชำระเงินและทุกวันนี้มันทำได้ง่ายขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีระบบของไอ้ดิจิทัลเคอร์เรนซีนะครับที่ใช้เรื่องเทคโนโลยีของบล็อกเชนนะที่ทำให้การโอนเงินกันแรงต่างกันเหมือนกับที่บิตคอยล์ลวกคริปโตเคอเรนซีเท่าไหร่เขาทำกันเนี่ยนะฮะมันก็จะทำได้ง่ายขึ้นนะครับและข้อสำคัญก็คือว่าการดำเนินการการใช้โครงข่ายการเงินอันนี้จะมีพลังแล้วก็มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นก็เพราะว่าอะไรครับเพราะชาติที่ถูกแซงชั่นจำนวนมากเนี่ยเป็นชาติที่ขายพลังงานขายน้ำมันขายแก๊สธรรมชาติขายสินค้าคอมมอดิตี้ซึ่งเป็นที่ต้องการของโลกใช่ไหมฮะนะครับและชาติเหล่านี้ไม่สามารถที่จะค้าขายได้คล่องตัวเพราะว่าระบบการโอนเงินมันมีปัญหานะครับฉะนั้นเมื่อรัสเซียเองเป็นคนริเริ่มสร้างโครงข่ายการโอนเงินใหม่แบบนี้ขึ้นมานี่นะครับก็แน่นอนเลยชาติต่างๆที่ต้องการซื้อพลังงานซื้อน้ำมันดิบก็ดีซื้อแก๊สธรรมชาติซื้อปุ๋ยนะครับซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆโดยไม่อย่างยิ่งอาหารการกินพวกไอ้ธัญพืชต่างๆเนี่ยนะและชาติต่างๆเนี่ยมันก็จะทำได้คล่องตัวและนอกจากนั้นแล้วนี่นะครับหลายชาตินี่นะฮะซึ่งมีโอกาสเข้ามาร่วมกับบริกเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของนะครับเวเนซุเอลาก็ดีนะครับแล้วก็อีกหลายๆชาติเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ถูกแซงชั่นด้วยกันทั้งสิ้นใช่ไหมฮะนะครับเพราะชาติทั้งโลกนี่นะครับที่ถูกแซงชั่นโดยชาติมหาอำนาจตะวันตกเนี่ยมันมีประมาณไม่ต่ำกว่า1ใน3ของสมาชิกทั่วโลกที่มีประมาณ200ประเทศนี่นะฮะนะครับฉะนั้นประเทศเหล่านี้มันก็จะมีโอกาสที่จะสร้างเครือข่ายทางการเงินโดยใช้เครือข่ายการเงินของบริกที่เริ่มขึ้นมาในการประชุมบริกซัมมิตครั้งนี้นะครับที่ทำให้โอกาสในการขยายตัวเติบใหญ่มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับบทบาทของชาติมหาอำนาจตะวันตกตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาด้วยนะฮะว่าการที่มันจะเกิดดีดอลลาร์ไหลหรือเปล่านะครับหรือว่าพลังอำนาจของดอลลาร์สหรัฐยังคงเข้มแข็งอยู่หรือเปล่านะฮะมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายๆข้อตัวอย่างเช่นเลยครับได้มีการใช้ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเป็นอาวุธไปทิ่มแทงชาติอื่นมากหรือเปล่า
ยังไงครับอาจารย์ตัวอย่างเช่นถ้าเผื่อว่าคุณไม่ทำตัวทางด้านการเมืองความมั่นคงหรือว่าสิทธิมนุษยชนตามอย่างสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยคุณก็ไม่สามารถเข้ามาใช้เครือข่ายของระบบการเงินของอเมริกาได้นะครับหรือไม่สามารถหรือว่าจะต้องถูกแซงชั่นอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมฮะนะตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของดอลลาร์วิพอลไนเซชันที่เขาพูดภาษาอังกฤษนะฮะนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็มีบูดาเพิ่มมากขึ้นนะฮะและสองข้อที่สองคืออะไรครับการมาอำนาจเนี่ยได้เร่งให้เกิดการแยกขั้วแยกฝ่ายนะครับให้เกิดสภาวะที่เราเรียกว่าดีคัพปลิ่งหรือเปล่านะเพราะอะไรครับถ้ามันยิ่งเกิดดีคัพปลิ่งเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดการรวมตัวกันของบรรดาชาติกำลังพัฒนาด้วยกันซึ่งมีจีนมีอินเดียมีรัสเซียเป็นตัวยึดโยงใช่ไหมครับนะและไอ้ค่าเนี่ยเขาก็จะค้าขายกันเองเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าโอกาสค้าขายกับชาติตะวันตกหรือว่าชาติที่เป็นที่เป็นมหาอำนาจที่ร่ำรวยเนี่ยที่เป็นอีกค่ายเหนือมันยากลำบากเพิ่มมากขึ้นไงฮะถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บมันก็ยิ่งทำให้โอกาสในการบายพาสดอลลาร์เนี่ยมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะครับและข้อสำคัญคืออะไรครับคือสลัดแล้วคุณก็บุญโมลายสังเกตเห็นตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยค่าดอลลาร์เนี่ยมันแกว่งไกลมากเลยนะครับนะดูจากไอ้ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยนะบางช่วงมันอยู่ที่ร้อยบางช่วงขึ้นไปถึง106นะครับแล้วก็ลงมาอยู่ที่ร้อยแล้วขึ้นไปเป็น104ใหม่อย่างช่วงล่าสุดนี่นะฮะนะครับอย่างที่คุณโมลายได้แสดงเป็นกราฟเมื่อสักครู่นี้นะฮะมันก็แสดงเห็นว่าไอ้การใช้ดอลลาร์ทุกวันเนี่ยมันไม่ได้ใช้เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อทำหน้าที่เงินเป็นหลักอย่างเดียวเงินยังกลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ในตัวมันเองด้วยคือมีการซื้อขายเพื่อเก็งกำไรนะครับการเก็งกำไรเก็งกำไรค่าเงินโดยมีดอลลาร์เป็นศูนย์กลางนี่นะครับมันก็ยิ่งทำให้ค่าดอลลาร์เนี่ยผันผวนแกว่งไกลเป็นอย่างมากเลยนะครับนะนะครับอันนี้เราเรียกว่าดอลลาร์คอมมอดิไทเซชันนะซึ่งมันมีเหล่านี้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเงินมันก็ยิ่งทำหน้าที่ของความเป็นเงินลดน้อยลงนะครับเพราะค่ามันผันผวนมากใช่ไหมฮะฉะนั้นเมื่อค่ามันผันผวนมากเนี่ยชาติต่างๆที่มีความจำเป็นต้องค้าขายกันต้องมีสื่อกลางในการชำระเงินเขาก็ต้องมุ่งไปหาทางเลือกอื่นนะครับเช่นชำระเงินโดยผ่านไอ้โครงการpayment หรือว่าการจ่ายเงินระบบที่เสนอโดยชาติสมาชิกของบริกในครั้งนี้โดยการใช้เงินตราสกุลท้องถิ่นและใช้เป็นรูปของอะไรครับของดิจิตอลเคอร์เรนซีนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับมันก็ยิ่งเร่งทำให้สิ่งที่เราเรียกว่าเซ็นทรัลแบงก์ดิจิตอลเคอร์เรนซีหรือว่านะครับเงินตราสกุลที่เป็นเงินตราดิจิตอลที่ออกโดยธนาคารชาติของแต่ละชาตินะฮะก็จะมีโอกาสขยายบทบาทเพิ่มมากขึ้นนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็เลยยิ่งทำให้โอกาสของความร่วมมือทางการเงินเหล่านี้มันยิ่งเพิ่มมากขึ้นโดยที่ชาติที่เป็นสมาชิกบริกและพันธมิตรเนี่ยคงไม่ได้จงใจหรอกครับที่จะไปลดบทบาทของดอลลาร์โดยตรงนะฮะแต่ว่าเขาจำใจนะเพราะว่าเขาไม่มีทางเลือกนะไม่มีทางเลือกก็อย่างที่ผมกล่าวนะครับว่าเนี่ยทุกวันเนี่ยดอลลาร์มันถูกวิพอลไหนเพิ่มมากขึ้นดอลลาร์มันถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแซงชั่นในการอะไรต่อมีอะไรดอลลาร์เป็นเครื่องมือของปัจจัยทางด้าน geopolitics หรือว่าภูมิรัฐศาสตร์นะครับฉะนั้นถ้ายิ่งดอลลาร์มีบทบาทเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นนะครับบทบาทของดอลลาร์ก็มีโอกาสจะลดทอนลงได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตได้ครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่ BRICS พยายามจะสร้างระบบการชำระเงินขึ้นมาเพื่อจะเป็นทางเลือกแต่ขณะเดียวกันไม่ได้ถึงขั้นจะเป็นการสร้างสกุลเงินใหม่ของกลุ่ม BRICS ใช่ไหมอาจารย์ครับแต่เป็นใช้สกุลท้องถิ่นเท่านั้นเองใช่ไหมฮะครับผมเชื่อว่าโอกาสในการใช้สร้างสกุลเงินใหม่คงยากลำบากนะฮะแต่ว่าไอ้ BRICS เนื่องจากว่าจีนเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ใหญ่โตมากใช่ไหมฮะนะครับประมาณร่วมนะครับสามสิบทริลเลียนหรือว่าเกือบ30ล้านเหรียญสหรัฐของ GDP ของบริกนี่นะฮะเป็นของจีนชาติเดียวไม่ต้อง18 ล้านเหรียญนะฮะนะครับและจีนก็ค้าขายมากที่สุดในโลกนะครับฉะนั้นโอกาสที่จะมีการใช้เงินหยวนเป็นสื่อกลางนะครับในการค้าขายในกลุ่มบริกเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะนะครับแต่ว่าจีนก็จะใช้เงินหยวนเนี่ยค้าขายกับเงินตราสกุลท้องถิ่นใหญ่โดยการเป็นการค้าแบบจับคู่ค้าหรือว่าเป็นทวิภาคีเช่นค้ากับรัสเซียก็ใช้หยวนกับรูเบิลค้าขายกับอินเดียก็ใช้หยวนกับรูปีเหล่านี้เป็นต้นนะครับครับอ๋อเราเลยได้เห็นดิจิทัลหยวนที่ณเวลานี้เหมือนมีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับด้วยครับแล้วข้อสำคัญคือแบงก์ชาติจีนปีโป้แบงก์กับไชน่าเขาก็เข็นเอาไอ้เซ็นทรัลแบงก์ดิจิทัลเคอร์เรนซีออกมานะครับและขยายบทบาทเพิ่มมากขึ้นนะตอนนี้ก็ขยายโครงร่วมมือไปทีละประเทศทีละประเทศก็มีหลายประเทศรวมทั้งไทยเราด้วยนะครับก็อยู่ในเครือข่ายของความร่วมมือของไอ้ Central Bank Digital Currency ระหว่างบาทกับหยวนนี่นะครับนะและขณะเดียวกันบาทหยวนก็คงจะมีการขยายแบบเนี้ยอย่างต่อเนื่องกันไปนะครับนะถ้าตราบใดที่โลกมันยังแยกเป็น2 ขั้ว2 ฝ่ายนะรวมมีดีคัพปลิ่งอย่างที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ครับ
แล้วโอกาสที่ไทยเราจะได้เป็นสมาชิกเต็มตัวอย่างเป็นทางการมีแค่ไหนยังไงบ้างอาจารย์ครับผมคิดว่าท่านเราเองมีความเต็มใจหรือว่าความมุ่งมั่นที่จะเป็นผมว่าคงไม่ยากนะแต่ว่าเราแต่ผมคิดว่าชาติแรกในอาเซียนที่เข้าเป็นสมาชิกของปลีกน่าจะเป็นมาเลเซียนะเพราะว่านายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะครับอันวาอิบราฮิมเนี่ยเขาเดินสายอย่างหนักเลยนะครับนะไปพบทั้งโมดีไปพบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับไปพบประธานาธิบดีปูตินนะครับไปพบนายกโมดีไปพบหลายชาติที่เป็นชาติหลักของบริกเนี่ยนะเพื่อเสนอตัวจะเข้าเป็นสมาชิกของบริกนะแต่ว่าผมว่าขนาดเนี้ยมันคงไม่ใช่เป็นเรื่องของการต้องไปรีบร้อนนะฮะผมว่าการเริ่มต้นจากการเป็นพาร์ทเนอร์แล้วเป็นพันธมิตรก่อนนะฮะครับแล้วค่อยๆขยายบทบาทเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าได้เป็นพาร์ทเนอร์แล้วเนี่ยแต่ละปีเนี่ยเมื่อมีการประชุมบิ๊กซัมมิตเดี๋ยวก็จะได้รับการเชิญเข้าไปร่วมประชุมแล้วก็ร่วมแสดงความพิเศษต่างๆและข้อสำคัญคือทำให้เรามีโอกาสใช้เวทีทวิภาคีซึ่งอันนี้ผมคิดว่าสำคัญมากนะเราคิดดูดิครับเราไปครั้งเนี้ยถ้าเราเจรจาทวิภาคีเนี่ยเราเจรจาได้ตั้ง30กว่าชาติในขณะเดียวกันใช้เวลาเพียงแค่2วันใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้มันจะทำให้เราขยายบทบาททั้งการค้าการลงทุนและภาคบริการเช่นการท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้นต่อไปนะครับอาจารย์ขออภัยเวลาหมดครับเดี๋ยวขอติดประเด็นเรื่องของการเมืองสหรัฐที่โยงมาถึงบริกส์เอาไว้ก่อนขอคุยกันใหม่ตอนหน้านะครับวันนี้กราบขอบคุณมากครับอาจารย์สมภพครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ